เมื่อวานนี้ในแวดวงตำรวจมีอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมมีข่าวว่าท่านผู้กำกับสน.เตาปูนนะครับพันตำรวจเอกสุรเดชฉัตรไทยจะยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งผู้กำกับไม่เป็นผู้กำกับแล้วนะจะยื่นหนังสือลาออกกับทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็คือพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์นะครับตามข่าวก็บอกว่าคือท่านผู้กำกับสุรเดชสน.เตาปูนเนี่ยนะครับจะเกษียณอายุเนี่ยเดือนกันยายนนี้แล้วนะเดือนกันยายนนี้นะท่านนี้ครับขอลาออกตามข่าวบอกว่าไม่ไหวฮะทนแรงกดดันเกี่ยวกับการทำคดีเว็บพนันออนไลน์ที่มีการดำเนินคดีกับ2บิ๊กตำรวจซึ่งก็คือทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตร.แล้วตอนหลังก็ถูกทางด้านของทนายตั้มไปแจ้งความพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับตกอยู่กับสน.นี้ต้องทำคดีเกี่ยวพันกับ2นายตำรวจใหญ่ระดับผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.ไม่ไหวก็เลยขอลาออกดีกว่านะพอข่าวนี้แพร่สะพัดไปก็มีข่าวว่าพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ซึ่งเป็นฝ่ายที่จะรับเรื่องหนังสือลาออกจากท่านผู้กำกับก็เรียกทางด้านของผู้กำกับมาพูดคุยถึงสาเหตุการลาออกหรือว่าแนวทางการทำงานหลังจากที่เป็นโรงพักที่ต้องรับทำคดีนี้เกี่ยวกับ2นายตำรวจใหญ่นะครับจนกระทั่งเวลาเกือบ4โมงเย็นเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีอรรถพลท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุยกับผู้กำกับสน.เตาปูนแล้วนะครับหารือกันแล้วทำความเข้าใจกันแล้วนะครับท่านผู้กำกับสน.เตาปูนก็คลายความหนักใจลงแล้วก็ไม่ลาออกละอยู่ต่ออ๋ออยู่ต่อแล้วฮะคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วก็อยู่ต่อเปลี่ยนใจละไม่ลาออกแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะอยู่ทำหน้าที่นี้ซึ่งก็ต้องรับคลี่คลายคดีเกี่ยวกับผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ต่อไปจนกว่าท่านจะเกษียณนะกันยายนนี้ครับนี่ฮะก็ไม่ลาออกแล้วนะฮะก็แสดงว่าขนาดเกษียณหนึ่งกันยายนแล้วจะยื่นใบลาออกก็แสดงว่ากดดันทนไม่ไหวมากๆหนาจริงๆนะเพราะนับไปนับมาก็ไม่กี่เดือนนะใช่ฮะแสดงว่ามันหนักหนามากเกี่ยวกับคดีนี้คือเกี่ยวพันกับคนใหญ่คนโตด้วยล่ะใช่มันถูกแรงบีบมาแล้วก็มาอยู่ที่โรงพักนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของรักษาการท่านรักษาราชการแทนผบ.ตร.นะครับก็คือท่านกิตรัฐพันเพชรนะฮะรักษาราชการแทนผบ.ตร.นะฮะได้ไปที่เกาะสมุยนะครับได้ไปที่เกาะสมุยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปตรวจราชการนะครับแล้วก็มีข่าวว่าบิ๊กต่ายนะครับพลตำรวจเอกกิตรัฐได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากพบกับรักษาราชการแทนผบ.ตร.แล้วก็ออกมานะฮะให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวนะฮะเสียงของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเกิดมาเกี่ยวกับคดีที่ยังเป็นคนทำเข้าติดตามไม่มีครับเพราะว่าจะมีคณะกรรมการติดตาม3คนอยู่แล้วนะครับท่านประชิงนะครับเป็นประธานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราอย่างที่ผมเรียนนะครับเรามันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับวันนี้ผมเจอท่านรักษาการเนี่ยผมคุยเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของอิมิเกรชันไม่ว่าเป็นเรื่องของปัญหาพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็กับท่านกันนะครับเรื่องนั้นต้องปล่อยเป็นกระบวนการใช่ครับจนกระทั่งมีความคืบหน้าและมีการพิสูจน์ทราบความจริงออกมานะครับท่านทุกคนจะถามผมเมื่อมันมีความคืบหน้าจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่าไปให้มีการกดดันดีกว่านะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีแล้วว่าเป็นประเด็นที่สังคมมุ่งมองอยู่ตรงนี้ก็ไม่น่าก็ปล่อยให้มันไปตามของนี้ทางเดียวกันนะครับนายกก็บอกกับนักข่าวนะฮะว่าอย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของบิ๊กต่ายนะครับท่านพลตำรวจเอกกิตรัฐก็ไม่ได้มารายงานอะไรเกี่ยวกับคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะฮะซึ่งในส่วนของคดีเนี่ยคณะกรรมการด้านวินัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องของการ
พิจารณาลงโทษทางวินัยบิ๊กโจ๊กหรือไม่สัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์นี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะสัปดาห์นี้เราจะทราบว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอายังไงกับเรื่องของวินัยเรื่องของวินัยก็คือเรื่องของตำรวจด้วยกันเองใช่ใช่ไหมส่วนเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นคณะที่ท่านนายกได้ตั้งขึ้นมา3ท่านนะฮะก็คือท่านชัดชัยพรหมเลิศเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงกำลังจะจบแล้วนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านวินัยทองสองก็แถลงความคืบหน้ามาให้ทราบแล้วนะว่าพบว่าส่วนของคดีบิ๊กโจ๊กผิดจริงใช่ส่วนของคดีบิ๊กโจ๊กนั้นผิดจริงฉะนั้นก็ต้องรอกันสองส่วนนี้ส่วนของตำรวจเนี่ยให้เป็นไปตามกระบวนการสัปดาห์นี้น่าจะรู้ว่าผิดวินัยจริงหรือไม่ท่านกิตติรัตน์ไม่ได้เข้าพบนายกเกี่ยวกับเรื่องของท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะเป็นการเฉพาะไม่ใช่แต่นายกก็เล่าให้นักข่าวฟังอย่าเพิ่งมาถามนะฮะก็ถูกถามตลอดนะนายกตีก็ใช่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธไม่แบบผมก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่มันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วถูกต้องแล้วก็คณะกรรมการ3ท่านที่ตั้งขึ้นมาก็จะมีเวลาประมาณสัก60วันใช่นะฮะ60วันนะฮะในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็ท่านวินัยทองสอก็ออกมาให้ข่าวอยู่เป็นระยะนี่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ